ัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับตอนนี้โนเนมอยู่ในเป็นอภิมหายานยนต์นะครับของเศรษฐีที่จับต้องได้ในตอนนี้นะครับคฤหาสน์เคลื่อนที่ได้มันคือคฤหาสน์จริงๆนะครับเพราะราคาค่าตัวมือหนึ่งของมันคือ 11.78 ล้านหรือ11ล้านกว่าๆคือ12ล้านแล้วครับราคานี้คุณซื้อคฤหาสน์ได้จริงๆนะบ้านธรรมดานะครับ10ล้านนี่ก็ใหญ่มากแล้วนะแต่ตอนนี้คุณสามารถมีคฤหาสน์ที่มีความสะดวกสบายเคลื่อนที่ได้ด้วยนวัตกรรมนะครับและความหรูหราอย่างมากเลยตอนนี้ผมอยู่ใน Lexus LS 460L ตัว Minor Change ปี2013นะครับรถศูนย์ Lexus ตัว Luxury Sedan นะครับตัวท็อปสุดของตัว Lexus อยู่แล้วนะครับ Lexus จะเป็นแบรนด์ High End ของ Toyota อยู่แล้วนะครับซึ่งขายดีมากในอเมริกานะก็คือ Lexus เนี่ยเขาทำมาขายตลาดแรกในอเมริกาเลยนะครับส่งออกอย่างเดียวเลยทำมาเพื่อสู้กับแบรนด์รถยุโรปอย่างเช่น Mercedes-Benz BMW หรือแบรนด์หรูๆนะครับซึ่งได้รับการตอบรับดีมากทั่วโลกนะประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศนะครับที่ขายดีแต่เนื่องด้วยว่าทาง Lexus วาง positioning ราคานะครับและ branding ไว้จริงๆเหนือกว่ารถยุโรปในไทยนะครับเพราะราคาที่เขาขายเนี่ยเทียบกับ Benz กับ BM นะโอ้แพงกว่านะครับผมว่าหลาย 10% มันเป็นข้อดีอย่างนึงเนื่องจากว่ารถมันนิชมากๆนะครับราคามือสองมันเลยค่อนข้างตกเยอะมันเลยเป็นผลดีต่อพี่ๆทุกท่านที่อยากซื้อหรืออยากจะได้สัมผัสกับ Lexus จริงๆนะครับตัว Lexus LS 460ตัวนี้นะเป็นเจเนอเรชั่นที่4นะครับจริงๆมีตั้งแต่ประมาณปี07ถึงประมาณปี14-15นะครับหลังจากนั้นจะเป็นเจน5แล้วซึ่งเจน5ก็โคตรล้ำเลยนะครับแต่ตอนราคาตอนนี้ยังแพงกว่าซุปเปอร์คาร์บางคันเลยนะครับตัวนี้ผมต้องแนะนำอย่างนี้ไกด์ไลน์อย่างนี้ดีกว่าใครต้องการซื้อ LS นะครับจริงๆมันจะมีด้วยกัน3โมเดลตัวแรกจะอยู่ประมาณปี07ถึงประมาณปี09นะครับเป็นเครื่อง V8 เหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องตัวนี้เลยไฟหน้าไฟหลังจะเป็นตัวแรกอยู่นะครับเจน2ก็คือประมาณปี2010-11นะครับมีการเปลี่ยนโฉมหน้านะครับไฟหน้าไฟท้ายออปชั่นภายในนะครับจริงโฉมแรกกับโฉม2ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับพอมาเป็น Big Minor Change นะครับจะเปลี่ยนตอนปี2013คือโฉมนี้เลยนะครับโฉมนี้เปลี่ยนมาแทบจะทั้งคันเลยนะครับเอาจริงใช้แค่พื้นฐานรถรุ่นเดียวกันนะครับส่วนที่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเกือบ 3,000 กว่าจุดนะครับตัวสเปคของเขาเนี่ยเครื่องเดิมนะครับเป็นเครื่อง V8 นะครับ380กว่าแรงม้าคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับทั้ง3โมเดลเนี่ยมีทำตลาดด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือตัวสั้นและก็ตัวยาวใช้คำนี้ดีกว่าก็คือเป็น460ธรรมดากับ 460L นะครับตัวสั้นเนี่ยราคาเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะเอาตัวนี้เลยนะครับตัวนี้สเปคของเขาเนี่ยในประเทศไทยมี2สเปคนะครับตัว460ธรรมดาเนี่ยเกือบ10ล้านนะครับ 9.8 ล้านนึกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งสามารถเลือกออปชันเป็นตัวกันชน F Sport เพิ่มได้นะครับ F Sport ก็เหมือน AMG เหมือนกับ M Sport นะครับซึ่งยิ่งหรูหรามากขึ้นนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวนี้เป็นรถซีดานที่แพงที่สุดในตลาดของ Lexus เลยก็คือเป็น 460L นะครับ 460L ก็จะมีเลือกกัน2ตัวนะครับคือ5 seat กับ4 seat 5 seat ก็คือตรงกลางข้างหลังนะครับจะไม่มีตัวคอนโทรลนะครับตัวแพงสุดของเขาก็คือ4 seat นะครับก็คือเป็นลิมูซีนซึ่งผมบอกอย่างนี้ก่อนนะแรกๆผมไม่เคยขับไม่เคยลองผมจะรู้เลยว่ามันจริงๆก็ต่างกันไม่เยอะนะ4 seat กับ5 seat ต่างกันเยอะครับลองกับไม่ลองนี่ก็ต่างกันเยอะเพราะมันมีออปชันที่คุณไม่คาดคิดเยอะมากอย่างเช่นเบาะหลังนะครับเบาะหลังซ้ายนะครับฝั่งคนนั่งนะเป็นเบาะที่สบายที่สุดของรถคันนี้นะครับซึ่งคุณสามารถนอนได้เลยมันเป็นเบาะ full size เหมือนกับเอาผ่านเลยนะครับขายกขึ้นมาได้เดี๋ยวรอดูรีวิวตอนจบโอ้โหแม่งโคตรสบายเลยอ่ะถ้าคุณไม่เคยใช้แล้วไม่ได้ดูดีเทลนะตรงรอวิวเบสนะครับช่วงล่างจะนิ่มนวลกว่าเยอะนะครับเนื่องจากว่าช่วงล่างเนี่ยจะเป็นมัลติลิงค์ทั้ง4ต้นเลยนะครับทำให้เกิดความนุ่มนวลในการขับอย่างแรงนะครับนุ่มมากๆเลยนุ่มจนผมขับอยู่เนี่ยตอนผมรีวิวเนี่ยผมยังแฮปปี้อยู่เลยนะครับตอนเนี้ยมือหนึ่งอ่ะมันแพงมากตอนออกใหม่นะครับ 11.78 ล้านนะครับแต่ตอนเนี้ยราคามันจับต้องได้มากๆนะครับมันทำให้คุณสามารถเสพมันได้ในราคาที่ถูกลงเยอะมากนะครับตลาดรถมือสองมันลงเนาะแล้วก็ราคารถเนี่ยมันมีน้อยนะครับคนอาจจะสนใจน้อยราคามันเลยเหวี่ยงตามตลาดนะครับตอนนี้นะครับราคาจับต้องได้มากนะครับเหลือเพียงแค่1ล้าน8แสน
90,000 บาทคุณคิดดูรถสูง11ล้านกว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง2ล้านอ่ะโคตรจะจับต้องได้เลยนะครับผมแนะนำนะใครที่มีโอกาสนะครับได้มีเจ้าของนะคุณแลกเทิร์นเลยครับเพื่อให้ลอง1คืออย่างงี้รถคันนี้เป็นรถที่ถ้าถามผมนะ President หรือเจ้าสัวนะครับเลือกใช้นะครับเนื่องจากว่าข้างในมันสบายมากนะครับการเก็บเสียงดีมากนะกระจกก็เป็นกระจก2ชั้นนะครับออปชันไม่ต้องพูดถึงครุชชนโทนเรดาร์มีหมดนะครับบายสปอตมีหมดเครื่องเสียงครับมาร์คเลวินสันดีมากนะครับเบาะหลังเป็นเบาะนวดออปชันพูดไปหมดในราคา 1,890,000 บาทครับอยากแลกอยากเทิร์นอยากขายอยากฝากขายแอดไลน์ตาม QR code ตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่ารถน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวทดลองขับกันครับโอเคครับเรามาทดสอบการขับขี่ของ Lexus LS 460L กันนะครับเบื้องต้นนะการขับขี่มีเลือกได้หลายแบบนะครับเราจะลองขับแบบเดี๋ยวเลือกให้ดูก่อนนะอย่างแรกนะครับตัวนี้จะเป็นคอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีสปอร์ตพลัสนะครับเดี๋ยวเราจะลองเลือกเป็นสปอร์ตพลัสนะครับพอฟีลลิ่งพอเป็นสปอร์ตพลัสนะอย่างแรกหน้าจอสีแดงชัดเจนขึ้นเลยนะครับพอเราได้เหยียบนะครับเดี๋ยวเราลองเหยียบสุดให้ดูนะโอ้โหเสียงเครื่อง V8 ครับคือการทำงานของเครื่องยนต์นะครับเกียร์แล้วก็พวงมาลัยนะผมว่าทำได้ดีมากนะคือเอาจริงคือเหยียบปุ๊บนะความรู้สึกนะครับมันไม่มีสะบัดเลยอ่ะทั้งต่อให้ตอนนี้เป็นสปอร์ตพลัสนะครับแล้วก็ศูนย์ถึงร้อยที่เขาเคลมไว้6วิสำหรับตัวลองวิวเบสนะผมว่าจริงๆมันไหลมากนะครับมันไม่ได้เป็นรถที่เร่งได้เร็วนะครับเนื่องจากว่าน้ำหนัก2ตันเนี่ยขนาดนี้วิ่งได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากนะแต่ความนุ่มนวลเนี่ยโอ้ยที่สุดเลยนะครับรอถนนโล่งๆอีกทีนึงนะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะคือความเฟิร์มของพวงมาลัยแล้วก็ช่วงล่างนะครับคือมันเฟิร์มมากจริงอ่ะแบบนุ่มนวลมากครับซึ่งมันเป็นคนละคาแรคเตอร์กับ BMW Series 7กับ S Class เลยนะเหยียบปุ๊บเนี่ยพอรอบมันมาถึงนะครับมันพร้อมตะกุยมากแล้วก็พร้อมรู้สึกนะคาแรคเตอร์ของการเหยียบเนี่ยโอ้โหผมว่าขับสนุกมากเลยนะครับเนี่ยแล้วขับบนความเร็วสูงๆนะครับโอ้พอแล้ว Handling เหมือนเดิมนะครับแต่ความรู้สึกนะผมรู้สึกพอเป็นโหมดสปอร์ตอ่ะตัวรถมานานมันจะกดให้ต่ำลงนะครับอีกออปชันหนึ่งที่มีครบหมดเลยนะครับในตัวของ460ตัว L นะครับก็คือ Cruise Control นะครับมีเรดาร์ Cruise Control ตัวนี้ดูได้เลยนะตัวนี้จะขึ้นเป็นเรดาร์ขึ้นมานะครับเนี่ยตอนนี้เราความเร็วเราขับอยู่ที่ประมาณ108เราฟิกกับความเร็วข้างหน้านะครับที่ผมชอบอย่างนึงคือเวลาข้างหน้าเบรกนะครับตัวโลโก้ของตัวรถเนี่ยมันเบรกมันมีไฟเบรกติดขึ้นมาด้วยนะแล้วเราลองเหยียบเพิ่มขึ้นนะครับลองเหยียบเพิ่มขึ้นนะสัก120นะแล้วกดเซตอีกทีนึงนะครับตอนนี้ฟิกอยู่ที่123นะนี่ตอนนี้รถข้างหน้าเบรกนะครับเท้าผมมันเบรกเองเลยแล้วก็ตอนนี้ข้างหน้าเขาเร็วขึ้นนะครับมันก็ปรับตามความเร็วนะครับรักษาระดับซ้ายขวาเนี่ยยังมีบรายสปอร์ตนะครับตัวบรายสปอร์ตที่ช่วยได้เยอะนะทำงานได้ดีมากนะครับองจริงมันเป็นรถลักชัวรี่ซีดานที่คุณนั่งก็ดีนะครับขับก็ดีผมบอกเลยว่ามันจะเป็นสวรรค์สำหรับคุณมากนะครับถ้าคุณได้นั่งรถคันนี้นะไปเชียงใหม่ข้างหลังก็นั่งสบายข้างหน้าก็ขับโคตรดีเอาจริงผมเป็นคนหลงรัก Lexus นะครับคาแรคเตอร์ของรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นรถที่นั่งสบายนุ่มนวล นะครับออปชันครบคุณคิดดูมือหนึ่ง 11.8 ล้านอ่ะตอนนี้มันไม่ถึง2ล้านนะครับแล้วค่าดูแลรักษาไม่ได้แพงมากนะครับคือจริงๆก็เป็น Toyota เนาะแต่ออปชันบางอย่างก็จะล้ำกว่านะครับผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าแล้วรายละเอียดภายในข้างในรถเป็นยังไงบ้างนะครับตัว Lexus LS 460L ตัว Minor Change นะครับตัวอภิมหายานยนต์ของคนรวยนะครับอย่างที่ผมบอกนะ 11.7 ล้านนะครับบ้านบางทียังไม่ถึง11ล้านเลยนะครับคนมีรถคันนี้เนี่ยต้องที่สุดแต่ผมบอกเลยซื้อมือ2โคตรคุ้มนะครับมาดูออปชั่นและรายละเอียดกัน
รอบนอกนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นตัว minor chain อ่ะโดยเฉพาะตัว L นะมันไม่เหมือนตัวเดิมเลยนะครับไม่เหมือนตัวก่อน minor chain คุณดูฝากระโปรงนะครับมันจะมีโหนกขึ้นมาซึ่งสวยงามมากนะคู่กับไฟนะครับไฟคล้ายๆกับตัวเหยี่ยวเลยนะครับกระจังเนี่ยจะเป็นการตกแต่งทรงสปินเดิลนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับตัว Lexus ในยุคๆใกล้ๆประมาณปี2012ขึ้นมานะครับสวยงามมากนะครับมันจะมีเหลี่ยมนะครับเป็นคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับออกมาทั้งหมดนะครับตัวนี้จะมีเรดาร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นท็อปสุดอุปกรณ์ที่มีทั้งหมดควรมีในนี้มีหมดไฟหน้าเนี่ยผมชอบสวยงามมากไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์ลูกแก้ว2ลูกนะครับพร้อม LED ตัวขีดตัวนี้นะคุณดูไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวที่มี LED เหมือนกันนะครับสวยงามสุดๆตัวนี้ก็สว่างมากนะเป็น LED นะครับกลางคืนสว่างสุดๆนะครับปลั๊กเซนเซอร์รอบคันนะครับสีคันนี้สวยเลยนะครับไม่มีชนหนักเลยนะครับสภาพดีสุดๆตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ V8 นะ 4,600cc นะครับ 1UR FSE นะครับ386แรงม้านะครับแรงบิดที่498นิวตันเมตรนะครับตัวนี้มีเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับเป็นรถที่ขับดีมากนุ่มนวลมากนะครับถ้าคุณเหยียบกระแทกคันเร่งนะครับในความเร็วสูงๆนะครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็พวงมาลัยจะทำงานสัมพันธ์กันนะครับทำให้รถไม่สะบัดโหทุกอย่างดีมากๆนะครับสุดๆนะครับเครื่องยนต์ V8 เครื่องนี้แล้วคุณดูการเก็บงานนะแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่คือความหรูหราและความเนียนของตัว Lexus นะครับโดยเฉพาะรถ11ล้านตัวนี้จะเป็นกระจกข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะตัวนี้จะมีไฟเวลคัมไลท์อยู่ตรงนี้นะครับประตูนะครับจะเป็นประตูดูดทั้งหมดนะครับคุณดูการออกแบบเขาดีมากเนาะมันโฟลว์กันไปทั้งหมดเลยนะครับแทบจะไม่มีรอยต่อเลยนะครับตัวนี้มีซันรูฟข้างบนด้วยนะครับประตูดูดนะข้อดีของ Lexus สำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยกันเลยมีใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยอยู่เปิดได้กว้างมากนะครับกว้างเกือบ90องศาเลยนะคุณดูนี่คือข้อดีของ Lexus นะครับเนี่ยคุณดูนะกันเลยได้ปกติแล้วเวลาปิดประตูดูดนะครับเวลาปิดเนี่ยกดปิดอย่างนี้ทีนึงเดี๋ยวมันจะเข้าไปเองนะครับนิ่มนวลสุดๆมาดูความยาวและด้านข้างของ Lexus LS 460L นะครับตัวนี้ความยาว 5,150 มิลลิเมตรนะครับคือ5เมตรกว่าๆนะครับซึ่งจะยาวกว่าตัวสั้นนะครับประมาณ10กว่าเซนนะครับแล้วก็สัดส่วนความสูงอยู่ที่ 1,465 มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับซีรีส์7นะครับในตัว F02 ในตัว760ตัวยาวสุดของเขานะครับแล้วก็ตัวฐานล้อหน้านะครับ 1,615 นะครับส่วนฐานล้อหลัง 1,621 ฐานล้อหลังยาวกว่านิดนึงนะครับซึ่งถ้าคุณนั่งตรงกลางนะครับจะรู้สึกว่านั่งเป็นที่นั่งที่สบายที่สุดนะครับเพราะอยู่ในจุดศูนย์กลางของตัวรถเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าความยาวเนี่ยเทียบเท่ากับรถกระบะนะครับหรือรถโฟกตู้เลยนะครับยาวมากๆเนี่ยคุณมาดูตัวจริงเลยนะครับมันทำให้นั่งข้างในมีพื้นที่โดยสารใหญ่มากๆนะครับตัวล้อจะเป็นล้อขอบ18นะครับตัวนี้เป็นยางปี21ด้วยยางโยโกฮาม่านะครับอย่างดีเลยตัวโช๊คเป็นโช๊คถุงลมนะครับข้อดีของตัว L นะครับถ้าตัว L เนี่ยตัวช่วงล่างจะเป็นมัลติลิงก์หน้าหลังนะครับทำให้เกิดความนุ่มนวลมากนะครับผมบอกเลยว่าเอาจริงขึ้นลูกละหน้าแหละแทบไม่รู้สึกเลยนะครับไร้รอยต่อมากๆสำหรับข้างหลังนะถ้าเป็นตัว minor chain นะครับฝากระโปรงไม่เหมือนนะคุณเดือเคิร์ฟเลือกเคิร์ฟตรงนี้นะมันเข้ากับไฟมากนะครับตัวไฟจะเป็น LED นะครับตัว L นะครับกันชนหลังจะมีท่อคู่แบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะสวยสุดๆเลยนะครับมันดูเบิกบึนมากนะครับแล้วก็จะเขียนเป็น LSC60L นะครับเราใช้กุญแจเปิดนะด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าเนาะปิดไฟฟ้าด้วยนะครับข้างหลังเนี่ยสีดำนะครับให้ความนุ่มนวลมากนะครับแล้วก็คุณดูนะอุปกรณ์ข้างล่างนะครับมีครบทุกอย่างนะครับอันนี้คือเซฟตี้มากเลยนะมีครบให้หมดนะครับอุปกรณ์ไม่เคยถูกใช้อะไรเลยนะครับคิวทุกอย่างดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับว่าข้างในจะหรูขนาดไหนThank you.
ชันเยอะมากนะครับอภิมหายานยนต์ Lexus LS 460นะครับตัว L นะกุญแจนะครับตัวนี้คีย์เลสทั้ง4บานนะเนี่ยจริงๆเปิดตรงนี้กดอีกทีนึงนะครับก็สามารถเปิดรถได้นะครับโอเคมาดูข้างหน้ากันนะครับข้างในนะครับผมต้องบอกว่ามันคือที่สุดของรถซีดานไซส์ใหญ่จริงๆนะครับคุณดูคือผมยังไม่กล้าเหยียบเลยนะใหญ่มากนะครับประตูดูดนะดูดแล้วแบบเวลาประตูดูดนะครับกดแค่นี้พอนะครับคิดว่ามันไม่ปิดแต่มันปิดนะนะครับมานั่งข้างในกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเบาะตัวใหญ่สุดนะครับของรถเบาะปรับได้เยอะมากนะครับผมชอบตรงมีตรงนี้นะคุณดูนะปรับหน้าหลังนะครับลงนะครับขึ้นปรับได้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้จะปรับที่ด้านหลังนะครับเนี่ยคุณดูชัดเจนคือมันปรับได้ชัดเจนเลยนะเห็นแล้วว่ามันออกมันยุบลงไปนะครับอันนี้ที่นอนหลังนะครับที่ผมชอบที่สุดคือที่ด้านขานี่นะครับคุณดูนะผมเป็นคนขายาวนะครับที่ด้านขาคือใครบอก Lexus LS 460ข้างหลังไม่สบายข้างหน้าก็โคตรสบายนะครับสบายมากๆแล้วคุณดูพรมสวยงามมากๆเลยครับประตูดูดนะอย่างที่บอกนะครับปิดเบาๆมันดูดแล้วนะครับกุญแจนะสตาร์ทรถครับSystem check คุณเอาจริงนะครับคันนี้ไม่แสนเดียวนะผมบอกเลยว่าผมได้ขับแล้วผมหลงรักมันมากเลยนะครับมันเป็นรถที่ทุกอย่างแบบสมบูรณ์มากนะครับจะขับก็ดีจะนั่งก็ดีนะครับมาดูพวงมาลัยก่อนนะพวงมาลัยตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัย4ก้านนะครับจะไม่เป็น F Sport จะเป็นสีดำแล้วก็กระชับกว่านะครับซึ่งจะแล้วแต่ออปชันของลูกค้าเลยตัว LCI พวงมาลัยจะเป็นตัว L อย่างนี้นะครับสวยงามมากนะครับหนังคุณดู stitching การทำตัดหนังนะครับคือเขาละเอียดมากแล้วนุ่มหนังนุ่มมากนุ่มจนแบบผมเขาเรียกอะไรนะผมอยากนอนกับรถคันนี้เลยนะครับเบาะหนังนุ่มทุกอย่างนุ่มหมดเลยนะครับมาดูฝั่งขวาก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นดิสเพลย์ของหน้าจอนะครับตัวนี้ไมค์ 150,000 นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสั่งงานด้วยเสียงจริงๆใช้งานได้นะแต่ต้องต่อโทรศัพท์ก่อนนะครับโอเคอันนี้เปิดเสียงลดเสียงดิสเพลย์นะครับตัวนี้จะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับต้องกดตรงนี้ก่อนนะพอเรดาร์ ready นะครับแล้วก็เหมือนที่ผมโชว์ไว้ในรถแล้วนะครับเนี่ยจะมีระยะทางนะครับสั้นมากน้อยแล้วแต่เราเลยนะครับใช้งานได้ดีนะครับดีมากๆเลยนะครับมาดูออปชันเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นพับกระจกออโต้นะครับปาร์คเซนเซอร์บลายสปอตนะครับใช้ได้ดีเลยนะคุณอยากให้ดูแกะนะครับคุณดูเวลาเปิดแกะนะโอ้โหมันมีความหรูหรานะครับทั้ง GS ก็มีตัวนี้เหมือนกันนะครับหรูหรามากๆคุณดูนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ปรับนะครับสำหรับคนที่ขับรถนะครับนี่คุณดูนะผมปรับขึ้นปรับลงโอ้โหออปชันสุดๆเลยอีกอย่างนึงนะครับข้างบนเนี่ยมันเป็นหนังกลับหมดเลยนะคุณคือจับแล้วแบบมันเนียนตามากๆนะครับมันเนียนหมดเลยอ่ะทุกอย่างมันเนียนหมดนะครับคุณดูแผงประตูนะสติชชิ่งการตัดนะครับอย่างที่บอกนะคุณรู้ไหมว่าไม้อ่ะชิ้นพวกนี้นะครับกว่าจะได้ไม้ชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาเอาไม้นะครับรีดหลายสิบชั้นนะครับเพื่อให้ได้ไม้ชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งนะคุณดูนะลายไม้มันจะเป็นลายไม้มีมิติเยอะมากนะครับสวยงามสุดๆเครื่องเสียงตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาเป็นมาร์คเลวินสันนะผมรับลำโพงไม่หมดอ่ะผมว่าเกินเกือบ20ตัวนะครับคุณดูแค่ข้างหน้านะ1 2ตัวนะครับแผงประตู3 4นะครับตรงนี้มี5ข้างหน้าก็5แล้วนะครับข้างหลังยังไม่นับอีกนะครับตัดแสงนะครับตัวนี้จะเป็นเปิดซันรูฟนะครับโอเพ่นสวยงามมากๆโอ้นิ่มนวลสุดๆนะครับออปชันพูดไม่หมดเลยจริงๆอันนี้เปิดไฟปิดไฟนะครับคือทุกอย่างมันมีความนวลของเขาหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็มีที่ฉีดไฟหน้าด้วยนะครับออปชันมีครบทุกอย่างเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบรกมือออโต้นะครับแล้วก็ปลั๊กเบรกมือไฟฟ้านะครับซึ่งซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับนะครับซึ่งปรับได้ดีมากนะผมบอกงี้นะครับถ้าเป็นตัว LCI นะหน้าจอเป็นหน้า12นิ้วนะครับใหญ่มากใหญ่แล้วก็อันเอกประสงค์มากนะครับก็คืออันนี้เลือกที่เมนูนะครับคุณสามารถใช้จอน
นะครับเมาส์ตัวนี้นะปรับได้นะครับคุณดูแค่หนังวางมือยังนุ่มมากนะครับจริงๆคือต้องการคนที่ยังไม่เคยใช้นะถ้าใช้ Lexus ประมาณปีใหม่ๆนะครับต้องใช้เวลาในการคุ้นชินกับการใช้เมาส์นิดนึงนะครับเพราะหลังจากนี้จะเป็นทัชแพดละมาดูทีละอย่างเลยนะครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์นะครับสามารถปรับต่อทุกอย่างได้หมดนะครับซินทุกอย่างได้นะครับใช้งานง่ายเนาะนะครับโอเคอากะมาดูแอร์นะครับแอร์ปรับได้ละเอียดมากนะผมให้ดูนะครับเดี๋ยวคุณดูนะปรับคลายเมทนะครับมี4 โซนนะมันมีข้างหลังด้วยนะครับปรับคลายเมทได้ครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีตัว i nano ด้วยนะตัวเครื่องกรองอากาศด้วยนะครับคือถูกคือแอร์เนี่ยเย็นไม่ต้องพูดถึง Toyota มันทนและเย็นอยู่แล้วนะครับมาถึงมีเดียเครื่องเสียงในนี้นะครับดีมากทั้งหน้าทั้งหลังนะครับคุณดูไทป์อะไรได้บ้างนะครับ AM FM นะครับบลูทูธนะครับแล้วก็เครื่องเสียงข้างหลังเนี่ยสมมติเราสามารถกดตรงนี้นะครับข้างหลังปุ๊บถ้าเราเปิดนะครับนี่ตัวจอจะลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นทีวีข้างหลังนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังให้ดูนะครับก็คือสามารถเล่นได้เลยนะครับคือเอาจริงคือทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปรับเครื่องเสียงแอร์นะครับอัตราสิ้นเปลืองดูตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับดูเมนูต่างๆก่อนเนาะอันนี้จะเป็นวิทยุนะครับปกตินะแค่วิทยุก็เสียงดีแล้วนะครับอันนี้เซตอัพต่างๆของรถนะครับคนดูนะดู general นะครับให้ปรับให้ดูมันเยอะมันปรับได้หมดทุกอย่างเลยนะออปชันมันเยอะมากนะครับปรับได้แทบจะครบทุกอย่างเลยนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับแมปตัวนี้เป็นแมปไทยด้วยนะแมปดีนะครับแมป Lexus นี่ถือว่าดีเลยแต่ผมรำคาญการใช้เมาส์ของเขาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ vehicle นะเนี่ย maintenance ต่างๆนะครับสามารถตั้งได้นะครับตามระยะทั้งหมดแล้วก็อันนี้ climate and door lock นะครับคุณดูนะเนี่ย speed sensor auto lock นะครับ unlock ต่างๆนะครับเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้หมดนะครับคือผมชอบอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่า UI นี่คือการกดนะครับ interface มันใช้งานง่ายนะครับเนี่ย remote 2 ทีนะครับล็อกทุกอย่างต่างๆนะ climate โอ้ยิ่ง climate นี่ปรับได้คุณดูดิคุณดูปรับแอร์นะครับมันปรับได้หมดเลยอ่ะเยอะมากนะผมพูดไม่หมดเลยจริงๆนะครับไลท์นะครับมีไลท์เซ็นเซอร์ head lamp นะครับ interior light auto out dim timing นะครับก็ปรับแล้วแต่เลยนะครับปรับได้เยอะมากเดี๋ยวมีอันอื่นอีกนะครับนี่ driver seat easy entry นะครับ full คุณคิดดู easy entry หมายถึงเวลาปรับตรงนี้ออกมานะครับมันสามารถปรับไซส์โหได้สุดๆเลยอะ lane change signal มี flat ได้อีกนะครับโหเอาง่ายๆคือมันปรับได้เยอะมากสุดๆเลยนะครับ setting ได้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวลองเล่นเองนะครับโทรศัพท์ bluetooth audio นะครับ audio เสียงดีมากนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งมาร์คเลยเป็นสัตว์ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีทราฟฟิกด้วยแต่ประเทศไทยผมว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะนะครับโอเคเนี่ยนะครับอันนี้มีอุปกรณ์อันนี้เป็นรถศูนย์นะครับเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับอันนี้มีบินเพิ่งออกจากศูนย์มาเพิ่งไปเปลี่ยนอุปกรณ์มานะครับรถอุปเล่มครบนะครับเล่ม Lexus Thailand นะครับสุดยอดมากนะครับคุณดูผมบอกงี้นะเบาะตัวนี้เป็นเบาะที่นั่งสบายมากนะครับผมว่า350สบายนี่สบายกว่าเยอะแล้วคุณดูทุกอย่างเป็นกำมะหยี่พวกนี้นะมันโหมันนั่งสบายสุดๆเลยครับเครื่องเสียงดีมากนะเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังกันดีกว่าครับเปิดประตูมานะอย่างแรกโอ้ผมไม่อยากจะพูดถึงเลยว่ามันใหญ่มากนะครับคุณดูจริงๆมันนอนได้เลยนะสวรรค์ของคนรักรถจริงๆนะครับคุณดูดิผมนั่งธรรมดาขาเนี่ยจิ้มเข้าไปยังเหลือเลยนะครับต้องถอดรองเท้านะขออนุญาตมันนุ่มมากนะครับพรมอ่ะมันไม่กล้าเหยียบเลยนะคุณดูความหนาของประตูนะครับทำไมถึงเก็บเสียงได้ดีมากคุณดูมันหนามากนะครับแล้วก็กันเลยทำงานได้ดีมากนะครับอีกหนึ่งอย่างนะผมลืมบอกนะครับทำไมมันถึงเก็บเสียงได้ดีรู้ไหมครับคุณดูกระจกเขาครับมันเป็นกระจก2ชั้นนะแต่มันเป็น2ชั้นที่เก็บเสียงได้ดีนะครับดีมากแล้วนุ่มนวลมากแล้วบางมากนะครับเนี่ยมันเก็บเสียงได้ดีสุดๆนะครับ
มันต้องพูดถึงนะความสบายของรถคันนี้นะครับโหสุดสุดแอร์นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเสียงนะซึ่งสามารถใช้ตัวรีโมทนี่ครับกดนะครับแต่พอดีรีโมทตอนนี้แบตหมดนะครับนี่ทำอะไรได้บ้าง AM FM นะครับดิสนะครับนั่งอย่างเงี้ยมองสบายเลยนะครับโอเคออปชันเยอะสุดๆเลยคุณดูนะอันเนี้ยมันคือปรับอุปกรณ์ทั้งหมดของรถได้หมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะเย็นนะเบาะอุ่นนะปรับออโต้นะครับผมบอกเลยว่ามันเย็นแล้วมันสบายมากคุณดูหนังนะถ้าคุณดูหนังนะครับมันมีความนุ่มแล้วหนังตัวนี้นะครับข้างในเนี้ยมันคือเบาะนวดนะครับแล้วก็เบาะเย็นแล้วก็เดี๋ยวคุณดูคันรถคัน11ล้านนะเบาะที่สบายที่สุดนะครับปรับอะไรได้บ้างตัวนี้จะปรับข้างหน้านะครับมันจะปรับฟอนต์นะครับเพื่อให้ฝั่งข้างหน้านั่งได้สบายที่สุดนะครับนี่มันจะปรับอย่างนี้นี่คุณดูนะปุ่มเดียวนะครับนี่ทำให้รถคันนี้เป็นรถที่นั่งสบายที่สุดเนี่ยคุณดูนะนี่คือปรับนอนได้เลยนะครับนอนแบบนี้ปรับไปข้างหน้านะครับคุณกดปุ่มนี้นะให้ไม่พอนะครับกดสุดอันนี้คือสุดข้างหน้าแล้วนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถปรับนะครับเบาะตัวนี้ได้อีกนะครับอย่างตัวนี้ขึ้นลงนะครับเบาะนะไม่ได้ปรับนอนตรงนี้อย่างเดียวนะครับมันแยกบนล่างอย่างนะครับคุณดูนะอันนี้ข้างบนนะอันนี้ข้างล่างนะครับผมนึกเข้าใจเนี่ยคือรถราคา11ล้านมันคือคฤหาสน์จริงๆนะผมว่านอนอยู่บ้านนอนสบายอย่างนี้นะครับนี่เอาขึ้นมาได้ที่เจ๋งกว่านะครับขามันสามารถเอาขึ้นมาได้อีกนะนี่ปรับขึ้นมานะครับเดี๋ยวคุณดูขานะโอ้โหอะไรมันจะสบายขนาดนี้ไอ้ยะรถราคา11ล้านนะครับเบาะลงสุดนั่งสุดนี่คือนอนได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปนอนให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นที่ปรับออโต้แมนก็คือตัวนี้นะนะครับซ้ายขวาเหมือนกันหมดตัวนี้ปรับแอร์นะครับซ้ายขวาแยกกันนะครับตัวนี้เนี่ยดูโซนตรงนี้นะครับทุกอย่างปรับตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นม่านไฟฟ้าทั้งหมดนะนะครับคุณดูนะเอานี้เอาลงนะครับม่านหลังขึ้นนะครับสวยงามม่านฝั่งนี้ก็สามารถกดขึ้นลงได้นะครับจากตรงกลางนะเบาะนะครับทั้ง2ฝั่งเมมได้2ระดับนะครับเซตเมมนะครับนี่เขาตัดเมมไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับโอ้โหสุดๆเลยอ่ะแอร์ก็เย็นนะครับโอ้โหนั่งสบายมากผมอยากที่จะนั่งรถคันนี้ไปเชียงใหม่มากๆเลยมันน่าจะสบายที่สุดนะครับออปชันยังไม่หมดนะอีกเยอะทนดูหน่อยนะครับ คุณดูนะที่วางครับอันนี้น่าจะเป็นที่วางอาหารหรือที่วางโน้ตบุ๊กเวลานั่งทำงานนะแต่เป็นผมคงไม่มีปัญญามานั่งทำงานในรถนะครับแต่ผู้บริหารบางคนอาจจะทำนะเป็นผมขอนอนดีกว่านะครับถ้าได้รถคันนี้นะที่ปิดลงนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้ข้างล่างให้เรากดทีนึงนะครับอย่าไปฝืนมาแล้วก็ผลักไปนะครับนี้จะเป็นที่เก็บวางแก้วนะคุณดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงที่เมื่อกี้เราโชว์ดูนะครับปรับทุกอย่างได้หมดเลยนะครับนะตัวนี้เป็นสาย AU สายวิดีโอนะครับอันนี้ดีกว่าที่เจ๋งกว่านะครับมันคือเบาะนวดครับคุณดูนะเบาะนวดนะครับเปิดก่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะเราเปิดนวดนะครับนี่คุณดูตรงเบาะนี้ไอ้เหี้ยเนี่ยมันนวดอยู่ครับเนี่ยมันนวดอยู่มันขยับได้แล้วคุณคิดดูรถอะไรนะครับมีเบาะนวดส่วนตัวอยู่ในรถปรับได้ด้วยนะปรับความแรงนะครับนี่ปรับทุกอย่างได้เดี๋ยวผมลองปรับดูนะโอ้โหมันนวดสบายมากนะครับนวดฝั่งผมก็ได้นะเนี่ยฝั่งผมก็มีนวดหลังนวดก้นนะครับเนี่ยมันจะมีตัวนวดตัวนี้ฝั่งนี้ก็นวดได้นะครับโอ้โหคุณแค่บ่อนวดก็กินขาดแล้วอะผมบอกเลยอะสุดๆแล้วนะครับแค่บ่อนวดยังไม่พอนะครับตู้เย็นครับโอ้คูบ็อกคุณเห็นคูบ็อกไหมครับเย็นเลยนี่คือเย็นนะครับเอาน้ำมาแช่ได้เลยนี่คือเย็นมีรูความเย็นอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่ง
โอ้โหอะไรจะสบายขนาดนี้มีคูลบ็อกซ์พร้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะสำหรับคนที่ต้องการเก็บของนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงข้างหลังนะสามารถเอาซีดีมาใส่ตรงนี้นะครับเปิดวอลลุ่มตรงนี้ได้นะครับฮัลลูฮารามากข้างหลังนะครับเครื่องเสียงลำโพงนะครับหูกำมะหยี่อย่างดีเลยอ่ะสบายสุดๆนะครับผมบอกเลยว่าสบายมากๆนี่แหละครับคือความสบายของรถราคา11ล้านคุณคิดดูนะนอนสภาพแบบนี้นะครับผมสูง180กว่านอนปรับแอร์ปรับเบาะได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยปรับเอาขาลงได้นะครับโอ้อะไรจะสบายขนาดนี้ครับราคามา 11.7 ล้านนะครับตอนนี้เหลือแค่ 1,890,000 บาทโคตรถูกเลยครับบอกเลยได้เห็นรายละเอียดของตัว Lexus LS 460เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอภิมหายานยนต์จริงๆนะครับผมว่าแค่ที่นั่งข้างหลังก็กินขาแล้วนะระบบเครื่องเสียงนะครับองค์จริงๆอย่างที่ผมชอบนะก็คือเบาะทุกอย่างนะครับที่มันนั่งมันสบายมากอ่ะมันเหมือนคุณนอนอยู่บนหนังนุ่มๆอ่ะครับซึ่งหนัง Lexus ดีมากฟีลลิ่งการขับก็ดีนะครับราคาจับต้องได้11ล้านตอนนี้ 1,890,000 บาทครับใครสนใจครับ0617456222ครับ0819082026หรือ QR code ตามนี้ได้เลยถ้าเลือกได้นะครับมีงบนะผมแนะนำเลือกซื้อ Minor Change ครับมันขับดีกว่าตัวกรอบ Minor Change เยอะบอกเลยจริงๆนะครับโดยเฉพาะ4ที่นั่งสุดๆแล้วครับนะครับคันนี้ไมค์แค่แสนเดียวเท่านั้นเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับโคตรดีเลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ